คำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโธเรื่องนอกเหตุเหนือผลคำสอนของพระบางอย่างเราฟังดูแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเลยบางทีคิดว่ามันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยไม่ทำความเป็นจริงนั้นคำพูดของพระมีเหตุผลทุกอย่างครั้งแรกที่อาตมาไปนั่งหลับตาแล้วก็ไม่เชื่อเหมือนกันไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรจากการหลับตาไปหมดนอกจากนั้นก็ไปเดินจงกรมเดินไปจากต้นไม้ต้นนี้ไปต้นนั้นเดินไปเดินมาก็ขี้เกียจเดินทำไมกลับไปกลับมาไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้มันก็คิดไปแต่ความจริงการเดินจงกรมนี้มีประโยชน์มากการนั่งสมาธินี้ก็มีประโยชน์มากแต่จริตของคนเราบางคนแรงไปในการเดินจงกรมบางคนแรงในการนั่งจริตของท่านก็ปนเปกันอยู่แต่เราจะทิ้งกันไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเดินจงกรมอย่างเดียวก็ไม่ได้พระกรรมฐานท่านสอนว่าอิริยาบถ4การยืนการเดินการนั่งการนอนคนเราอาศัยอิริยาบถอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะแรงการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนแต่มันจะเร็วหรือช้ามันก็ค่อยๆเข้าไปในตัวของมันอย่างวันหนึ่งเราเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงแต่เท่าไรก็ช่างมันเถอะจับจุดมันเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนนี้ให้เสมอกันท่านบอกไว้ในธรรมะการปฏิบัติให้ปฏิบัติสม่ำเสมอกันให้อิริยาบถเสมอกันอิริยาบถคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมอกันคิดไม่ออกให้มันเสมอนี้มันก็คงจะว่านอน2ชั่วโมงก็ยืน2ชั่วโมงนั่งก็2ชั่วโมงคงเป็นอย่างนั้นกระมังอาตมาก็ลองทำดูเหมือนกันโอ้มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวแน่นอนเลยจะยืนก็ให้2ชั่วโมงหรือนั่งก็ให้2ชั่วโมงเดินก็2ชั่วโมงนอนก็2ชั่วโมงเรียกว่าอิริยาบถเสมอกันอย่างนี้เราฟังผิดฟังตามแบบนี้มันผิดอิริยาบถเสมอนี้ท่านพูดถึงจิตของเราความรู้สึกของเราเท่านั้นไม่ใช่ท่านพูดทั่วไปคือทำจิตของเราให้มันเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างความรู้สึกหรือปัญญาของเรานั้นแม้เราจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็รู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอารมณ์ต่างๆแม้ฉันจะยืนอยู่ก็ช่างจะนั่งหรือจะเดินก็ช่างฉันจะรู้อารมณ์อยู่เสมอไปว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแหละคำพูดอย่างนี้ก็เป็นไปความรู้สึกความรู้อย่างนั้นก็เป็นไปจิตใจก็น้อมเข้าไปอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อไหร่ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีความเห็นอยู่อย่างนั้นแม้ว่ามันจะรักหรือจะเกลียดมันก็ยังไม่ทิ้งปฏิปทาของมันรู้ของมันอยู่ถ้าหากว่ามาเพ่งถึงจิตให้เป็นปฏิปทา
ให้สม่ำเสมอกันความสม่ำเสมอกันคือมันปล่อยวางเสมอกันเมื่อหากว่ามันได้อารมณ์ที่ดีตามสมมุติของเขามันก็ยังไม่ลืมตัวของมันเมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังไม่ลืมตัวของมันมันไม่หลงในความชั่วไม่หลงในความดีสมมุติทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงของมันอยู่เรื่อยๆอิริยาบถนี้เอาเสมอได้ถ้ามันยังไม่เสมอจัดให้มันเสมอได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความรู้สึกถ้าหากว่าอิริยาบถจิตใจสม่ำเสมอกันจะถูกสรรเสริญมันก็อยู่แค่นั้นจะถูกนินทามันก็อยู่แค่นั้นมันไม่วิ่งขึ้นมันไม่วิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรมันรู้อันตรายรู้อุปสรรคในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เห็นโทษเห็นโทษในการสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสมอกันแล้วนั้นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกอารมณ์ทั้งหลายนั้นน่ะถ้าหากว่าเราได้อารมณ์ที่ดีจิตของเรามันก็ดีด้วยได้อารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ไม่ดีไม่ชอบมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอิริยาบถมันไม่สม่ำเสมอกันแล้วมันสม่ำเสมอแต่ว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้ยึดชั่วก็รู้จักแค่นี้ก็นับว่าดีแล้วอิริยาบถนี้มันสม่ำเสมอแต่มันยังวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้ว่าสม่ำเสมอยึดความดีก็รู้จักยึดความชั่วก็รู้จักความยึดเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันยังทำไม่ได้เต็มที่มันยังไม่ได้ปล่อยวางจริงแต่มันรู้ว่าถ้าจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทำไปเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือเห็นโทษในสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาสม่ำเสมอกันอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกกันนินทามันก็สม่ำเสมอสรรเสริญมันก็สม่ำเสมอกันเมื่อพูดถึงจิตคนเราในโลกนี้ถ้านินทาแล้วก็ไม่ได้บีบหัวใจเราถ้าถูกสรรเสริญมันแช่มชื่นสบายมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่อมันรู้ตามความเป็นจริงซะแล้วว่าอารมณ์ที่เขานินทานั้นมันก็มีโทษอารมณ์ที่เขาสรรเสริญนั้นมันก็มีโทษติดในสรรเสริญมันก็มีโทษติดในการนินทามันก็มีโทษมันเป็นโทษทั้งหมดทั้งนั้นถ้าเราไปหมายมั่นมันอย่างนั้นเมื่อความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเราก็จะรู้สึกอารมณ์ถ้าไปหมายมั่นมันก็เป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดดียึดชั่วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มาเห็นโทษนั้นว่าความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เพราะชั่วก็ตะครุบดีก็ตะครุบทำไมจึงเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมั่นมันมาเคยตะครุบมันมาอย่างนี้จึงเห็นโทษมันไม่มีสุขทีนี้ก็หาทางปล่อยมันจะปล่อยมันไปตรงไหนเนาะในทางพุทธศาสนาท่านว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เราฟังไม่จบไม่ตลอดที่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนั้นคือว่าท่านให้ยึดอยู่แต่อย่าให้มั่นเช่นอย่างนี้อย่างไฟฉายนี่น่ะนี่คืออะไรไปยึดมันมาแล้วก็ดูพอรู้ว่าเป็นไฟฉาย
แล้วก็วางมันอย่าไปมั่นยึดแบบนี้ถ้าหากว่าเราไปยึดเราจะทำได้ไหมจะเดินจงกรมก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องยึดเสียก่อนครั้งแรกจะว่ามันเป็นตัณหาก็ได้แต่ว่าต่อไปมันจะเป็นบารมีอย่างเช่นท่านชาคโรจะมาวัดป่าพงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าไม่รู้สึกว่าอยากมาก็ไม่ได้มาโยมทั้งหลายก็เหมือนกันก็มีความอยากนั่นแหละจึงได้มาเนี่ยจึงมาด้วยความอยากเมื่อมีความอยากขึ้นมาท่านก็ว่าอย่ายึดมั่นคือมาแล้วก็กลับอย่างที่สงสัยว่านี่อะไรแล้วก็ยึดขึ้นมาเออมันเป็นไฟฉายนะนี่นะแล้วก็วางมันลงนี่เรียกว่ายึดแต่ไม่ให้มั่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางพูดง่ายๆก็ว่ารู้แล้วปล่อยวางจับมาดูรู้แล้วปล่อยวางอันนี้เขาสมมุติว่ามันดีอันนี้เขาสมมุติว่ามันไม่ดีรู้แล้วก็ปล่อยทั้งดีทั้งชั่วแต่ว่าการปล่อยนี้ไม่ได้ทำด้วยความโง่ไม่ได้ยึดด้วยความโง่ให้ยึดด้วยปัญญาอย่างนี้อันนี้อิริยาบถนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้คือจิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนือไปกว่านั้นอีกเล่าถ้าหากจะยึดมามันก็ยึดไม่มีโทษยึดขึ้นมาแต่ไม่มั่นยึดดูแล้วรู้แล้วก็วางอารมณ์เกิดมาทางหูอันนี้เรารู้โลกเขาว่ามันไม่ดีแล้วมันก็วางโลกเขาว่ามันไม่ดีมันก็วางมันรู้ดีรู้ชั่วคนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไปยึดทั้งดีทั้งชั่วแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นคนรู้ดีรู้ชั่วไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนที่ยึดในความดีความชั่วนั่นคือคนไม่รู้ดีรู้ชั่วและคำที่ว่าเราทำอะไรตลอดที่ว่าเราอยู่ไปนี้เราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานอันนี้เราทำเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาว่าทำงานอันนี้เพราะต้องการอันนั้นเขาว่าเป็นคนมีเหตุผลแต่พระท่านสอนยิ่งไปกว่านั้นอีกท่านว่าทำงานอันนี้ทำไปแต่ไม่ต้องการอะไรทำไมไม่ต้องการอะไรโลกเขาต้องทำงานอันนี้เพื่อต้องการอันนั้นทำงานอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้นี่เป็นเหตุผลอย่างชาวโลกเขาพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าทำงานเพื่อทำงานไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทำงานเพื่อต้องการอะไรก็เป็นทุกข์ลองดูก็ได้พอนั่งปั๊บก็ต้องการความสงบก็นั่งอยู่นั่นแหละกัดฟันเป็นทุกข์แล้วนั่นลองคิดดูสิมันละเอียดกว่ากันอย่างนี้คือทำแล้วปล่อยวางปล่อยวางอย่างเช่นพราหมณ์เขาบูชายัญเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั้นอยู่การกระทำเช่นนั้นของพราหมณ์นั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะเขามีความปรารถนาจึงทำทำแล้วก็ทุกข์เพราะทำด้วยความปรารถนาครั้งแรกเราทำก็ปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นทำไปทำไปทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทำเพื่อปล่อยวางมันอยู่ลึกซึ้งอย่างนี้คนเราปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการพระนิพพานนั่นแหละจะไม่ได้พระนิพพานความต้องการอันนี้เพื่อให้มีความสงบมันเป็นธรรมดา
แต่ว่าไม่ถูกเหมือนกันจะทำอะไรก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละการทำงานไม่ให้เป็นอะไรนั้นเรียกว่าทำจิตให้ว่างแต่การกระทำที่มีอยู่ความว่างนี้พูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องแต่คนทำไปจะรู้จักความว่างนี้ว่ามันมีประโยชน์ไม่ใช่มันว่างในสิ่งที่มันไม่มีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟฉายนี้นะมันไม่ว่างแต่เราเห็นไฟฉายนี้มันว่างว่างก็เพราะมีไฟฉายนี้ไฟฉายนี้เป็นเหตุให้มีว่างไม่ใช่ว่างขณะนั้นมองดูไม่มีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคนฟังความว่างก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันไม่ค่อยจะรู้จักอย่างนั้นต้องเข้าใจความว่างในของที่มีอยู่ไม่ใช่ความว่างในของที่ไม่มีลองอย่างนี้สินี่ถ้าหากว่าใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างพราหมณ์ที่บูชายันที่พราหมณ์บูชายันก็เพราะเขาต้องการอะไรอันใดอันหนึ่งอยู่เหมือนกันกับที่โยมมาถึงก็กราบพระหลวงพ่อผมขอรดน้ำมนต์ทำไมรดทำไมต้องการอยู่ดีกินดีไม่เจ็บไม่ไข้นั่นแหละมันไม่พ้นทุกข์แล้วถ้ามันต้องการอย่างนั้นทำอันนี้เพื่อต้องการอันนั้นทำอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้ในทางพุทธศาสนาให้ทำเพื่อไม่ต้องการอะไรถ้ามีเพื่ออะไรมันไม่หมดทางโลกทำอะไรเรียกว่ามันมีเหตุผลพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าให้นอกเหตุเหนือผลไม่ว่าจะทำอะไรปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผลให้นอกเกิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์ลองคิดตามไปสิลองพิจารณาตามไปคนเราเคยอยู่ในบ้านพอหนีจากบ้านไปไม่มีที่อยู่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเรามันเคยอยู่ในภพอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นภพถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนอย่างคนส่วนมากไม่อยากไปพระนิพพานเพราะกลัวเพราะเห็นไม่มีอะไรดูหลังคากับพื้นนี่ที่สุดข้างบนคือหลังคาที่สุดข้างล่างคือพื้นอันนั้นมันเป็นภพข้างบนอันนี้เป็นภพข้างล่างระยะที่พบทั้งสองนี้มันต่อกันมันว่างๆคนไม่รู้จักเหมือนที่ว่างระหว่างหลังคากับพื้นเห็นมันว่างๆก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนต้องไปอยู่บนหลังคาหรือไม่งั้นก็ที่พื้นข้างล่างที่ที่ไม่มีอยู่นั่นแหละมันว่างเหมือนกับที่ไม่มีพบนั่นแหละก็เรียกว่ามันว่างตัดเยื่อใยออกซะมันก็ว่างพอบอกว่าพระนิพพานคือความว่างถอยหลังเลยไม่ไปกลัวกลัวจะไม่ได้เห็นลูกกลัวจะไม่ได้เห็นหลานกลัวจะไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นอย่างที่เวลาพระท่านให้พรญาติโยมว่าอายุวันโนสุขังพลังโยมก็ดีใจสาธุเพราะชอบมันจะได้อายุหลายๆวันหน้าผ่องใสมีความสุขมากๆมีพลังหลายๆคนชอบใจถ้าจะพูดว่าไม่มีอะไรแล้วเลิกเลยไม่ต้องเอาแล้วคนมันติดอยู่ในภพอย่างนั้นบอกไปตรงนั้นไม่ไปไม่มีที่อยู่แล้วอายุวันโนสุขังพลังเออดีแล้วอายุให้ยืนยาววันโนให้มีวันนะผิวพรรณสวยงามให้มีความสุขมากๆให้มีอายุยืนยืนคนอายุยืนยืนมีผิวพรรณดีมีไหมเคยมีไหม
คนอายุหลายๆมีพลังมากๆมีไหมคนอายุมากๆมีความสุขมากๆมีไหมพอให้พรว่าอายุวันโนสุขังพลังดีใจสาธุกันทั้งนั้นทั้งศาลาเลยนี่แหละมันติดอยู่ในภพนี้เหมือนอย่างพราหมณ์บูชายันที่ทำพิธีบูชายันเพราะต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาการที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ต้องบูชายันคือไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันก็ยังมีอะไรอยู่ถ้าไม่ต้องการอะไรมันก็สงบจบเรื่องของมันแต่พูดให้ฟังอย่างนี้ก็คงไม่ค่อยสบายใจอีกแล้วเพราะอยากจะเกิดกันอีกทั้งนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายควรเข้าไปใกล้พระให้มากดูการปฏิบัติของท่านการเข้าไปใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์ให้ท่านทำให้มากให้ท่านเจริญให้มากใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะคือสัจธรรมบางคนชอบพูดว่าถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ไปพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละความโง่มันหลุดออกมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ทุกวันนี้ใครว่าพระพุทธเจ้านิพพานพระพุทธเจ้าก็คือสัจธรรมสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปก็มีอยู่อย่างนั้นสัจธรรมนี้ไม่มีวันสูญไปจากโลกเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีใครจะไม่รู้ก็มีอันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าให้ใกล้พระพุทธเจ้าเราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาให้เราเข้าถึงธรรมะเมื่อได้ถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วความสงสัยทั้งหลายก็จะหมดสิ้นเหมือนอย่างครูชูเกิดมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูต่อมามาเรียนวิชาของครูสอบได้ไปบรรจุเป็นครูก็เรียกว่าเป็นครูชูแม้ครูชูจะตายไปแล้ววิชาของครูนี้ก็ยังมีอยู่ไม่หายไปไหนใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบได้ก็ได้เป็นครูอยู่วิชาครูนั้นยังอยู่เป็นสัจธรรมยังมีในโลกเหมือนสัจธรรมที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยังมีอยู่อย่างนี้ดังนั้นใครปฏิบัติไปก็จะเห็นธรรมะเห็นธรรมะ
ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คนไม่เห็นทั้งนั้นแหละมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักและยังพูดว่าถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะได้เป็นลูกศิษย์ของท่านและคงจะได้ตรัสรู้เหมือนกันพูดออกมาด้วยความโง่นี่ขอให้เข้าใจอันนี้ให้ดีจิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากและการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันอย่าไปเข้าใจว่าออกพรรษาแล้วก็สึกอย่าคิดอย่างนั้นความคิดชั่ววูบเดียวอาจทำให้ฆ่าคนได้ในทำนองเดียวกันความดีวูบเดียวในขณะจิตเดียวเท่านั้นไปได้เหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าฉันบวชมานานแล้วจิตจะภาวนาอย่างไรก็ได้อย่าคิดอย่างนั้นความชั่ววูบเดียวเท่านั้นให้ทำกรรมหนักได้โดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันสาวกทุกๆองค์ของท่านที่ได้ปฏิบัติมานานแล้วเมื่อมันจวบจะถึงที่มันก็ขณะจิตเดียวเท่านั้นฉะนั้นอย่าไปประมาทของเล็กๆน้อยๆจงเพียรพยายามให้หนักอย่างนั้นถึงได้ว่าให้ไปอยู่กับพระให้เข้าใกล้พระแล้วให้พิจารณาถึงจะรู้จักพระให้เข้าใจดีๆเอาล่ะบางคนก็ง่วงนอนพระพุทธเจ้าท่านไม่เทศให้คนง่วงนอนฟังหรอกนะท่านเทศให้คนลืมตาลืมใจฟังคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโธเรื่องอยู่กับงูเห่าขอให้คำขวัญแก่โยมทั้งหลายและลูกศิษย์ใหม่ที่เดินทางจากลอนดอนมาพักอยู่ที่วัดหนองป่าพงขอให้ทำความเข้าใจในธรรมะที่ได้ศึกษาแล้วที่วัดหนองป่าพงนี้โดยย่อก็คือให้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารขอให้โยมจำไว้ในใจว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นจะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตามอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้มันเหมือนงูเห่างูเห่ามันมีพิษมากถ้ามันฉกคนแล้วก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้อารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้ายนั้นอารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมากอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมากมันทำให้จิตใจของเราไม่เป็นเสรีทำให้จิตใจไขว้เขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าวันนี้จึงขอให้โอวาทย่อๆแก่โยมขอให้เป็นผู้มีสติอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้นอนด้วยสตินั่งด้วยสติเดินด้วยสติยืนด้วยสติจะพูดก็พูดด้วยสติจะทำอะไรอะไรก็ให้มีสติอยู่ด้วยทั้งนั้นเมื่อมีสติแล้วสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็จะเกิดขึ้นมาสติกับสัมปชัญญะเป็นของคู่กันเมื่อทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็จะนำปัญญาให้เกิดตามทีนี้เมื่อมีทั้งสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็จะเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้นไม่ใช่ธรรมะที่เพื่อฟังเฉยๆหรือรู้เฉยๆแต่เป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติต้องทำให้เกิดขึ้นต้องทำให้มีขึ้นในใจของเราให้ได้จะไปที่ไหนก็ให้มีธรรมะจะพูดก็ให้มีธรรมะจะเดินก็ให้มีธรรมะจะนอนก็ให้มีธรรมะจะทำอะไรอะไรก็ให้มีธรรมะทั้งนั้นคำว่ามีธรรมะนี้ก็คือจะทำอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามให้ทำด้วยปัญญาให้พูดด้วยปัญญาให้นึกคิดด้วยปัญญาผู้ใดมีสติสัมปชัญญะควบกับปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทุกเมื่อดังนั้นแม้เมื่อโยมจากวัดหนองป่าพงนี้ไปแล้วก็จงเป็นผู้ปฏิบัติให้ธรรมะทั้งหลายมารวมอยู่ที่ใจมองลงไปที่ใจให้เห็นสติให้เห็นสัมปชัญญะให้มีปัญญาเมื่อมีทั้งสามอย่างนี้แล้วมันจะมีการปล่อยวางรู้จักเกิดแล้วมันก็ดับดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็ดับที่เรียกว่าเกิดเกิดดับดับนี้คืออะไรคืออารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาในทางธรรมะเรียกว่าการเกิดดับมันก็มีเท่านี้ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วทุกข์มันก็ดับไปทุกข์ดับไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมานอกเหนือจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เกิดแล้วทุกข์ก็ดับไปมีเท่านี้เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วจิตของเราก็จะเห็นแต่การเกิดและดับอยู่เสมอเมื่อเห็นการเกิดดับอยู่เสมอทุกวันทุกเวลาตลอดทั้งกลางวันตลอดทั้งกลางคืนตลอดทั้งการยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมีแต่เกิดดับอยู่เท่านี้เองแล้วทุกอย่างมันก็จบอยู่ตรงนี้เมื่อเห็นอารมณ์เกิดดับอย่างนี้อยู่เสมอไปแล้วจิตใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเมื่อคิดไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายมันมีแต่การเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับมันมีอยู่เท่านี้ฉะนั้นเมื่อคิดแล้วก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกับมันพอคิดได้เช่นนี้จิตก็จะปล่อยวางปล่อยวางอยู่กับธรรมชาติมันเกิดเราก็รู้มันดับเราก็รู้มันสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้รู้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นเจ้าของสุขนะหรือเมื่อทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่เป็นเจ้าของทุกข์เหมือนกันเมื่อไม่เป็นเจ้าของสุขไม่เป็นเจ้าของทุกข์มันก็มีแต่การเกิดดับอยู่เท่านั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่มีอะไรอารมณ์ทั้งหลายที่ว่ามานี้เหมือนกันกับงูเห่าที่มีพิษร้ายถ้าไม่มีอะไรมาขวางมันก็เลื้อยไปตามธรรมชาติของมันแม้พิษของมันจะมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกมาไม่ได้ทำอันตรายเราเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปใกล้มันงูเห่าก็เป็นไปตามเรื่องของงูเห่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นดังนี้ถ้าหากเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็จะปล่อยหมดสิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไป
สิ่งที่ไม่ชอบก็ปล่อยมันไปเหมือนอย่างเราปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้นปล่อยให้มันเลื้อยของมันไปมันก็เลื้อยไปทั้งพิษที่มีอยู่ในตัวมันนั่นเองฉะนั้นคนที่ฉลาดแล้วเมื่อปล่อยอารมณ์ก็ปล่อยอย่างนั้นดีก็ปล่อยมันไปแต่ปล่อยอย่างรู้เท่าทันชั่วก็ปล่อยมันไปปล่อยไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นแหละอย่าไปจับอย่าไปต้องมันเพราะเราไม่ต้องการอะไรชั่วก็ไม่ต้องการดีก็ไม่ต้องการหนักก็ไม่ต้องการเบาก็ไม่ต้องการสุขก็ไม่ต้องการทุกข์ก็ไม่ต้องการมันก็หมดเท่านั้นเองทีนี้ความสงบก็ตั้งอยู่เท่านั้นแหละเมื่อความสงบตั้งอยู่แล้วเราก็ดูความสงบนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเมื่อความสงบเกิดขึ้นความวุ่นวายก็ดับพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตรัสว่านิพพานคือความดับดับที่ตรงไหนก็เหมือนไฟเรานั่นแหละมันลุกตรงไหนมันร้อนตรงไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นมันร้อนที่ไหนก็ให้มันเย็นตรงนั้นก็เหมือนนิพพานก็อยู่กับวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารก็อยู่กับนิพพานเหมือนกันกับความร้อนกับความเย็นมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นเองความร้อนก็อยู่ที่มันเย็นความเย็นก็อยู่ที่มันร้อนเมื่อมันร้อนขึ้นมันก็หมดเย็นเมื่อมันหมดเย็นมันก็ร้อนวัฏฏสงสารกับนิพพานนี้ก็เหมือนกันท่านให้ดับวัฏฏสงสารคือความวุ่นการดับความวุ่นวายก็คือการดับความร้อนไฟทางนอกก็คือไฟธรรมดามันร้อนเมื่อมันดับแล้วมันก็เย็นแต่ความร้อนภายในคือราคะโทสะโมหะก็เป็นไฟเหมือนกันลองคิดดูเมื่อราคะความกำหนัดเกิดขึ้นมันร้อนไหมโทสะเกิดขึ้นมันก็ร้อนโมหะเกิดขึ้นมันก็ร้อนมันร้อนความร้อนนี่แหละที่ท่านเรียกว่าไฟเมื่อไฟมันเกิดขึ้นมันก็ร้อนเมื่อมันดับมันก็เย็นความดับนี่แหละคือนิพพานนิพพานคือสภาวะที่เข้าไปดับซึ่งความร้อนท่านเรียกว่าสงบคือดับซึ่งวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นเมื่อถึงนิพพานแล้วก็คือการเข้าไปดับซึ่งความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันนั้นเรียกว่าการดับราคะดับโทสะดับโมหะก็ดับที่ใจของเรานั่นแหละคือใจถึงความสงบในความสงบนั้นสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีแต่มนุษย์เรานั่นแหละจะอดสุขไม่ได้เพราะเห็นว่าความสุขเป็นยอดของชีวิตแล้วแม้พระนิพพานก็ยังมาว่าเป็นความสุขอยู่เพราะความคุ้นเคยตามเป็นจริงแล้วเลิกสิ่งทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นความสงบเมื่อโยมกลับบ้านแล้วขอให้เปิดเทปธรรมะนี้ฟังอีกจะได้มีสติเมื่อโยมมาอยู่วัดหนองป่าพงใหม่ๆโยมร้องไห้เมื่ออาตมาเห็นน้ำตาของโยมอาตมาก็ดีใจทำไมจึงดีใจที่ดีใจก็เพราะว่านี่แหละโยมจะได้ศึกษาธรรมะที่แท้จริงล่ะถ้าน้ำตาไม่ออกก็ไม่ได้เห็นธรรมะเพราะน้ำนี้เป็นน้ำไม่ดีต้องให้มันออกให้หมดมันถึงจะสบายถ้าน้ำนี้ไม่หมดก็จะไม่สบาย
มันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เมืองไทยก็จะร้องไห้อยู่อย่างนี้กลับไปกรุงลอนดอนก็จะร้องไห้อีกมีชีวิตอยู่ก็จะร้องไห้อยู่อย่างนี้แหละเพราะน้ำนี้มันเป็นน้ำกิเลสเมื่อทุกข์ก็บีบน้ำนี้ให้ไหลออกมาเมื่อสุขมากก็บีบน้ำนี้ออกมาอีกเหมือนกันถ้าหมดน้ำนี้เมื่อใดก็จะสบายถ้าโยมทำได้โยมก็จะมีแต่ความสงบความสบายขอให้โยมรับธรรมะนี้ไปปฏิบัติไปปฏิบัติให้พ้นทุกข์ให้มันตายก่อนตายมันถึงสบายมันถึงสงบขอให้โยมมีความสุขความเจริญให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะให้พ้นจากวัฏฏสงสารเจริญพร